าถามว่าเต้นมากี่ปีแล้วก็น่าจะประมาณม.4นะครับอายุ15ตอนนี้25ก็10ปีพอดีครับสำหรับก้าวเราครับการเต้นคือการที่เราได้ขยับตัวไปกับเพลงปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาผ่านเพลงครับสวัสดีครับผมก้าวหน้าครับรับบทเป็นเคจาก Beating Again เคจะเป็นเด็กจากอีสานนะครับเคเข้ามาในกรุงเทพนะครับเพราะว่าก็เข้ามาเรียนด้วยแล้วก็อยากเข้ามาหาเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ที่อีสานด้วยเพราะเขามีทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็มีทั้งน้องๆอีกหลายคนเลยครับเคก็เลยเข้ามาอยู่ที่วัดกับหลวงตาไปช่วยงานที่โรงเจแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปขับรถเดลิเวอรี่ไปขับรถส่งคนแต่ว่าสิ่งที่เคชอบแล้วก็รักที่จะทำก็คือการเต้นเคก็เลยมีความฝันครับว่าอยากจะเป็นนักเต้นมืออาชีพจะไปหาเงินให้ได้ก็คือเขาจะต้องเต้นเป็นอาชีพครับนั่นคือความฝันสูงสุดของเคเลยครับเคเป็นคนที่ซื่อๆครับแล้วก็คิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นเลยโดยที่แบบลืมคิดไปด้วยซ้ำว่าคนอื่นที่ได้ฟังจะรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่จริงใจอยากเข้ากับทุกคนอยากทำความรู้จักทุกคนอยากช่วยทุกคนไปหมดเลยครับสำหรับก้าวแล้วการเต้นมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองได้ฟังเสียงในตัวเรามากขึ้นครับแล้วก็ถ้าเต้นกับคนอื่นเต้นกับคู่เต้นกับเพื่อนเนี้ยมันอบอุ่นสนุกมากๆสำหรับก้าวแล้วก้าวคิดว่าการเต้นนี่แหละเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์รวมที่ทำให้คนที่มีความหลากหลายเข้ามารวมกันมาอยู่ด้วยกันมาทำกิจกรรมด้วยกันมาใช้ชีวิตด้วยกันเราไม่ต้องพูดกันไม่กี่คำแต่ใช้การเต้นนี่แหละเป็นการรวมกันครับ